นี่คือความรู้สึกหลังดู You and me and me เธอกับฉันกับฉันโดยตัวหนังจะว่าด้วยเรื่องของคู่แฝด You และ me 2พี่น้องที่หน้าตาเหมือนกันแต่นิสัยนี่คือคนละขั้วกันเลยดันไปตกหลุมรักชายหนุ่มคนเดียวกันซึ่งความรักครั้งแรกที่มันเป็น Poppy Love ของทั้ง3ตัวละครนี่แหละครับที่เป็นเหมือน Time Machineพาคนดูนั่งย้อนเวลาย้อนวันวานไปอย่างช่วงปลายยุค90ยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านมีเมืองนครพนมเมืองสุดชิคริมฝั่งแม่น้ำโขงเป็นฉากหลังของเรื่องที่ทีมงานนะครับถ่ายทอดเมืองแห่งนี้ออกมาได้อย่างสวยงามคลาสสิกดูจบแล้วอยากจะตีตั๋วไปเที่ยวตามรอยหนังเลยเพราะหนังเรื่องนี้มันได้สร้างความอิ่มเอมให้เราตลอด2ชั่วโมงที่ต้องขอชมเป็นพิเศษเลยก็คือน้องใบปอนักแสดงสาวเลือดใหม่ที่ได้ฝากการแสดงที่โคตรดีต่อใจทั้งพาร์ทที่มันน่ารักละมุนและฉากดราม่ารวมถึงโจทย์สุดหินกับการแสดงเป็นแฝด2คนให้มีความแตกต่างกันซึ่งมันช่างเนียนกริบและไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่นางทำได้ตัวละครอื่นๆที่เป็นตัวรองตัวสมทบก็ได้อยู่อย่างถูกที่ถูกทางมีฉากจำและฉากให้พูดถึงไม่ว่าจะเป็นหมากพ่อแม่ของนางเอกและ2จิ๊กโก๋วัยเยาว์แห่งโรงเรียนสอนพิณที่ขโมยซีนขโมยเสียงหัวเราะจากคนทั้งโรงไปแบบง่ายๆเลยใครที่ดูจบแล้วน่าจะรู้นะครับว่าผมหมายถึง2ตัวละครตัวจี๊ดตัวไหนแม้หน้าหนังเรื่องนี้จะเป็นหนังรักวัยรุ่นที่มีทีท่าจะไปทางโรแมนติกมากกว่าดราม่าแต่ทว่าเมื่อดูจบจะพบว่าหัวใจสำคัญของหนังมันคือการนำเสนอประเด็นครอบครัวที่ใส่ความสมจริงสมจังสะเทือนอารมณ์ผ่านมุมมองความรักของพี่น้องที่คุณไม่จำเป็นต้องมีแฝดไม่จำเป็นต้องมีพี่น้องเป็นใครก็ได้เลยนะครับสามารถอินตามและพรากน้ำตาจากคนดูได้ไม่ยากถือได้ว่านี่คือหนังที่เปิดปี2023ของค่าย GDH ได้อย่างเข้าท่ากล้าบอกเลยว่านี่คือหนังไทยที่น่ารักมากๆนะครับแล้วก็คุณภาพดีด้วยถูกจริตคนไทยแน่นอนและนี่คือความรู้สึกหลังดูเธอกับฉันกับฉันนะครับไม่อยากให้พลาดเลยอยากให้ตีตั๋วเข้าไปดูในโรงไปดูจอใหญ่จะได้สัมผัสนะครับความสนุกแล้วก็อรรถรสแบบเต็มๆเน้นๆ